ย่องแบบนี้อาณาน้องนิ้งอายุจะปีก่อนน้องนิ้ง18อ่ะบ่ได้เลยเป็นได้เกิดได้ข่าวว่าเป็นแม่ห้างบ่เลยเป็นแม่ห้างตะกี้เพิ่นเอาหัวบ้านใดบ้านหนองเป็ดคนดาวเทิงโอ้บ้านหนองเป็ดอายุซ้ำกันบ่น้องนิ้งเลยสิบ่มาซ้ำกันเพิ่นเฮ็ดไห่นาบ่เฮ็ดเฮ็ดไห่นาเลยอยู่น้ำกันจากปีหนองจังว่าเลิกกันได้ปีนึงก็สิเหมือนได้ปีนึงแล้วก็แบบว่าแล้วก็เลยเลิกกันบ่น้องโดยเพิ่นเป็นยังไงน้องคือว่าเลิกกันเพิ่นตีทุกข์ตียากเขาน้ำกินกับบ่มีเพิ่นตีเจ้าฮะโดยเอ้าแต่บ่ทันได้แต่งกันบ่อยู่กันเพิ่นบ่ฮู้เพราะสภาพบ่มีฮู้อยู่โดนไปแต่เพิ่นตีอ๋อเขาสิว่าแล้วตอนฮักกันใหม่ๆยังก็ดีบ่เนาะโดยพี่น้องไอ้ตอนที่แหละคนหาผู้หญิงเฮาเนาะสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC บ่ทุกข์ทุกคนเด้อว่าจะอยู่ไทยอยู่ลาวต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะสบายดียามแรงๆค่ำๆพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เช้ากึ่มก็มาแต่ข้างนอกเนาะก็เลยมีโอกาสมาถ่ายคลิปน้องนิ้งพี่น้องน้องนิ้งแม่ห้างน้อยพี่น้องเอ้ยกะครั้งแรกเนาะเช้ากึ่มกับหากะเข้ามาเห็นแต่ยูทูบเบอร์หลายๆช่องเข้ามาอัปเดตเพิ่นเช้ากึ่มก็เลยเข้ามาถ่ายเนาะเพราะว่ากําลังมีกระแสว่าซั่นซะพี่น้องเอ้ยก็เลยมาทักทายสบายดีแนะนําเพิ่นเนาะคือว่า FC บางคนเนาะคือ FC เซากึ่มเพิ่นก็แนะนำมาว่าโอเคน้องนิ้งเนี่ยเป็นเด็กกําลังหากัดทะเลจักปีนเนาะพี่น้องจื่อบ่ได้อายุเพิ่นแต่ว่าการมีผู้ใหญ่หลายๆคนเข้ามาช่วยเหลือเพิ่นก็ดีใจน้ำน้องแล้วก็มีผู้ใหญ่บางคนหรือว่ามี FC บางคนซึ่งเป็นผู้บ่าวเนาะถ้าว่ามาจิบน้องนิ้งยังก็คืออยากแนะนำเพิ่นเนาะเพราะเพิ่นก็ยังน้อยอยู่เนาะก็แม่นอยู่เคยประสบการณ์เกี่ยวกับการเคยใช้ชีวิตคู่แต่ว่านั่งก็ต้องมีผู้แนะนำเพราะว่าบางเทื่อจะใจฮ้อนจะแบบว่าจะคบหรือเปิดใจภายก็อยากแนะนำน้องเนาะพี่น้องเนาะก็มี FC บางหลายๆบางท่านเพิ่นก็สกึมมาแนะนำน้องๆให้มีสติในการเลือกในการเว้าเนาะแชทออนไลน์พอบางเทื่อเฮาก็บ่ฮู้ว่าคนที่แชทหาเฮาหรือว่าคุยกับเฮาทางออนไลน์ก็มีหลายรูปแบบเป็นไพ่จังซี่มาแต่ไซส์จังได๋นะพี่น้องเฮาก็ต้องแนะนำน้องๆเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเพื่อนเพิ่นเนาะอัปเดตเพราะว่าเพิ่นกําลังมาแต่หน้าว่าซั่นเดี๋ยวสิพาเบิ่งห้องน้ําเพื่อนน้องนิ้งเนาะเป็นจังได๋ซอกกึ่มกะอยู่บ้านเดียวกันนี่แหละพี่น้องเอ้แต่กะบ่เคยมาทางใต้จักเทื่อบ่เคยมาทางเหนือจักเทื่อมาเบิ่งก็เคยไปกะแม่พ่อแม่เพิ่นกะเป็นคนที่ว่าทุกข์ยากลําบากได้พี่น้องเอ้ขาดเคินเนาะพอเคยไปซื้อข้าวอยู่เพิ่นซอกกึ่มอยู่โรงสีตลอดเนาะเพิ่นเคยไปซื้อข้าวอยู่โรงสีประจํามีหยังเป็นกะสิไปหรือว่าไปติดหนี้เวลาเพิ่นบ่มีเงินกะอยู่เพิ่นเนาะกะจื้อเพิ่นอยู่ทางอาสาธรเนาะเป็นแม่ของน้องนิ้งเนาะแต่ซอกกึ่มก็บ่เคยเห็นน้องนิ้งพอน้องนิ้งนี่คือใหญ่ขึ้นมาส่วนหลายบ้านซอกกึ่มก็ไปทำงานเมืองไทยเนาะเพิ่นเนาะกับบ่ค่อยฮู้จักเพิ่นไปใดเดียวสิพาไปอัปเดตเพิ่นถาเนาะแต่ก็เลยจัดทุกคนโอ้พี่น้องไอ้น้องนิ้งก็มาแต่ไหนแต่หน้าจนค่ำจนมืดกูแม่เพิ่นก็ได้โอ้ยอย่าลืมสบายดีอันสบายดีไหนน้องนิ้งคนงามบ่เป็นหยังอยู่ก็ได้เมื่อยบ่มาแต่นะใจแนวไหลหมู่มาช่วยมาหลงน้องนิ้งเออคือพันเนาะคือพันแต่ว่าถ้าสักไปขึ้นผ้าขึ้นเฮือกกันซ่าเนาะบ่พันมาได้แบบนี้นางลางเทื่อว่าอันมีผู้ใหญ่ใจดีอันซอยมาบ่ได้เด้อเว้าบ่ได้เด้อเฮ้ยโอ้ยอันเป็นเด้อล่ะแม่นบ่ตอนไปเรียนนี่ชายบุญมาฮอดอ่ะมาเนาะถึงเอ้าก็บ่เคยมาจักเทื่อในเฮือนเจ้านี่ที่แรกมันจะบ่มาใกล้น่ะบ่มาเบิ่งซั่นอ้าวมันยังว่าแล้วเป็นแบบไรเด้อพี่น้องขอขึ้นใดๆก็โอ้ยันตกดิ่งมันมันใหญ่ไปเป็นไรนางบ่ตะกี้เฮ็ดเพิ่นมักค่ายกะยางไปสมัครไปซื้อข้าวกิโลกินเนาะพี่น้องเนาะข้าวตะกี้เพื่อสกึ่มตะกี้ตลอดพี่น้องเว้ยโอ้ยแม่นี่ค่ะโอ้ยเจ้าไหล่นี่ดีใจมันล่ะอืมสบายดีน้องนิ้งมานั่งพี่เด้อมันจะเอ้ยพุ่นแหน่เพิ่นทางการแปะบ่เอาเฮ็ดน้องนิ้งนั่นบ่ได้เคยเห็นจักเทื่อเด้มีลูกสาวงามปานนี้พุ่นเนาะเจ้านี่เนาะโอ้ยโอ้ดีใจเด้ดีใจทั้งคุณย่องบ่อันคือบ่เคยเห็นเราไปซื้อข้าวซื้อน้ำก็จะตักเตือนพวกนี้เราไปทำงานบ่บ่ได้ไปมานั่งใกล้ที่ก็ได้จังแต่มันอยู่บ้านอยู่เมืองแต่ว่ามันสิไปใส่นางแบบบ่ค่อยไปเออคือสิว่าแล้วก็เราคนงามได้มีแล้วนะทางนางโอ้ยอุ้ยดีใจเด้อ้าวก็งามดีงามก็ดีใจอีกบาทนี่เอาก็งามไว้หน้าทางสังคมเนาะโอ้ยดีใจเด้บ่บ้านบ่มีไผหยอก
อ้าวเจ้ากับงามไปลิหาว่ามีน่ะสิให้อีกดอกมีแต่สิอวยใส่แม่พรให้เท่านั้นย่องแบบนี้อานาน้องนิงอายุจักปีก็ดอกนี้18 18น่ะบ่ได้โอยเป็นได้ก็ได้ข่าวว่าเป็นแม่ห้างบ่โดยเป็นแม่ห้างตะกี้เพิ่นเอาหัวบ้านใดบ้านหนองเป็ดคนดาวเทิงโอ้บ้านหนองเป็ดอายุสำคัญบ่น้องนิงโดยสิบ่มาจำกันเพิ่นเฮ็ดไห้นาบ่เฮ็ดเฮ็ดไห้นาโดยอยู่น้ำกันจักปีน้องจังว่าเลิกกันได้ปีนึงก็สิเหมือนได้ปีนึงแล้วก็แบบว่าแล้วก็เลยเลิกกันบ่น้องโดยเพิ่นเป็นจังไหนน้องคือว่าเลิกกันเพิ่นตีทุกตียากข้าวหน้ากินกับบ่มีเพิ่นตีเจ้าฮะโดยเอ้าแต่บ่ทันได้แต่งกันบ่อยู่กันเพิ่นบ่ฮู้บ่สว่าเฮาบ่มีฮู้อยู่โดนไปแล้วเพิ่นตีอ๋อข้าสิว่าแล้วตอนฮักกันใหม่ๆยังก็ดีบ่เนาะโดยพี่น้องไอ้ตอนที่แลคนหาผู้หญิงเฮาเนาะหักกันน้ำต้มพักกันยังหวานเนาะป้าเนาะโดยแม่นบ่เฮาเว้าแม่นมาสิแล้วบ่เดินไปสิงามทําได้เพิ่นกะติว่าทุกบัดนี้ความงามมันบ่คือความมีแต่งามบ่หยังก็บ่มีข้าวกินก็มีเฮือนอยู่ก็บ่มีเพิ่นก็ป้าแต่มักบ่ว่าหยังน้องก็มาแต่ว่าได้แต่งกันอยู่บ่ตอนนั้นยังบ่ได้แต่งแต่ว่าคือเลิกกันคะดองก็บ่ได้เสียให้จะเลยโดยบ่ได้เสียเอาคือว่านั่นน่ะไปมันต่างคนต่างไปก็เชื่อแหละเพิ่นบ่ฮักเฮาก็อ้าวโอเคเฮาก็บ่เอากันคะดองคันหมู่มากเนาะเลยเฮาก็แม่นว่าเฮาก็เออสลัดเนาะแต่ว่าอยู่มันก็ลําบากจะได้ได้ปะเขาให้เขาเว้าเฮาทุกอย่างได้ดีก็หมุนอยู่ก็ลําบากบัดนี้เอาลูกมาลําบากลูกแม่ก็ไปเอามาบ่ได้หยังก็ยาตัดสินใจในห้างก็ยามันอันนี้ผัดว่าเฮ็ดได้จังว่าจะได้มาถ่ายคลิปนะเจ้าบ่มแม่นี่แหละบอกเด้อเด้อฮะบ่ทุกเฮาทุกเฮายากเนาะทุกเฮายากที่ใดหมู่ก็ฮู้บ้านเมืองฮู้เบิดแต่ว่าบ่ฮู้แต่เขตอื่นอ๋อกลางนั้นมันฮู้แล้วเฮาลี่บ่เป็นมันอึดมันยากแต่เจ้าก็เลยว่าเออมาถ่ายแน่ที่เผื่อๆอันมีคนอีตนสงสารเนาะโดยโอ้เราก็คือว่าเป็นวันมีผู้ช่วยเหลือน้องตอนนี้มีคนเข้ามาสอนยังไงแล้วน้องนี้ช่วยเขาเฮ็ดของน้ําแต่ทั้งเฮือนทั้งยังบ่มีทักซอยเข้ามาบ่โดยยังเพื่อนเพิ่นก็นั่งอยู่นี่ก็สิซ้ำๆนี่พี่น้องก็ขึ้นมาเฮือนกันเอาพยุงมาต้องสิพัดไปแถบป่านี่แต่น้องเกิดอยู่นี่แล้วบ้านนี่นั่นยังฝ่ายังผลมากก็อยู่บ่ได้น้องค้าหัวอ่ะสกึมเด้อสกึมโอ้พี่น้องรู้สึกว่ามันแบบมันเสือนแห้งได้พี่น้องแบบโอ้โอ้ยอดแต่นั่งเลยมานอนเฮือนกาย่านเฮือนบ่ดีฝนตกก็ฮุบเหาะฮุบเหาะลําบากคําแบบพายุมางแห้งแบบว่าพายุมางแห้งนี่พัดบ่ได้เฮือนนี่เนาะโอ้ยบ่อยู่มาบ้านก็บ่มีบางทีเหี่ยวซ้ําซาโดยจังว่าไล่ให้น้องบอกน้ําเพิ่นเพื่อว่ามีบุญมีรายจ่ายยาวเพื่อมีดูแลมีผู้มาช่วยเหลือเพื่อเพียงน้องว่าคือของน้ํานี่มันเป็นสิ่งจําเป็นเนาะโลยแต่ว่าถึกสุขะลักษณะเอ้ยถึกละอนามัยเนาะพี่น้องถ้าสมมุติว่าเฮาสิไปอาบน้ําแบบบ่มีห้องน้ําก็เฮาก็อยู่ในกลางบ้านเนาะโดยมันก็ต้องได้ใส่ห้องน้ําพี่น้องก็คือว่าการผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นก็มองเห็นความยุ่งยากของน้องนิ้งก็เพิ่นก็ดีหลายเนาะที่เพิ่นช่วยเหลือขอบคุณน้องนิ้งมาเนาะโดยโอ้ยบุญเจ้าหลายเด้อน้องนิ้งโดยก็นึกบ่ได้ผ่านว่าสิพ่อคือเห็นอยู่มันจะเข้า60แล้วว่าน้องนิ้งนั้นบ่จักความไปมีแต่ให้ไปหาเงินก็บ่มีเงินไปยามเวลาเฮาบ่มีมาแล้วมันช่วยเบิดนะป้าเนาะช่วยเบิดเพราะว่ามีหยังเฮากึ่มนี่เห็นเพิ่นอุ้มลูกพายกะยางตลอดพี่น้องไปซื้อของที่โลกกินมาซะโดยเออว่าก็ดีใจกับเราที่เราแบบว่ามีผู้ใหญ่ใจดีช่วยเหลือเราคือว่าบุญเราลีร้อยแบบมาฮอดแล้วพี่น้องแม่นบุญก็หลายเติบแม่นเราก็เป็นคนแบบบ่ป้าทอนจะซื้อทอนนี่เฮาถือบ่เราก็เป็นคนแบบว่าบ่แพ้บ้านแพ้เมืองพี่น้องบ่ว่าแพ้บ่แพ้เพื่อนผู้ใดว่าคนแบบว่าบ่เคยแพ้ใครแล้วก็ว่าแบบอีสานจะลืมแพ้เรานี่เบิ่งเฮาเคยเห็นอีสานเราตอนนี้เลยโตบ่มีบ่ได้คนบ่มีเพิ่นก็อยากบ่บ่อยากเรียกบ่ว่าลักษณะแบบว่าเป็นคนก็แบบบ่อันนี้นะแต่เราเป็นคนที่ว่าบ่แพ้บ่อีสานจะลืมไปพี่น้องบ่มักว่าแพ้ใครเราก็เลยแบบเฮ็ดให้เทวดาเนาะเห็นแบบโอ้ยความดีของเราจ้ะมาถ่ายคลิปบางคนก็แม่นอยู่ถ่ายก็บ่ได้ได้ป้าเอ้ยบ่มีคนช่วยเด้อโดย
อันนี้คือแบบบุญพันนะบุญบุญมาเอาไปช่วยจึงกาน้องนึงกาดูแลน้องนึงกามาทางสายบุญใหญ่เด้อว่าก็ดีใจนำเนาะที่แบบก็คิดเคิมคิดว่าอาซิมี่คุณใหญ่เขามาเรื่อยๆพอแนมเห็นแล้วตรงนี้เป็นคนถ่อมตัวเป็นคนถ่อมตัวแล้วก็เป็นคนเชื่อมคือจังคนเห็นแล้วก็ฉีดตนแล้วก็แบบว่าให้ความเมตตาสงสารเพิ่นแล้วก็เพิ่นกระทุกไอเดียไว้บ่ได้ว่าเฮ็ดหากระแสหรือว่าเฮ็ดแบบว่าจะให้ตัวต้มหลอกลวงไผเนาะเพิ่นกระทุกไปโอ้ยแบบเขาอึดเนาะป่ะเนาะโอ้ยมื้อได้กินบ่ได้กินกินข้าวเช้าก็แล้วข้าวแลงเจ้าหั่นแหละกินมื้อเช้าตอนเว้นนี่บ่ได้กินกินแต่ตอนแรกตอนแรกก็11 12 โมงอดบ่ได้ก็ขึ้นกินจะเห็นหน้าได้ปีนึงจักสอบไม่ปีอย่างไรได้เช้าสอบโอ้เช้าสอบกับเปลือกนะโดยอ้าวมันสิกินได้จักมื้อเช้าสอบก็บ่ได้บ่ได้เอาขึ้นเหล้ากินได้ยืมหมูกับไปแท่นหมูแล้วก็หาเก็บผักหักหนองใหม่คุณจิรอจินายซื้อกินแรกเนาะแรกกินพรกินหนึ่งโมมี่เฮาก็ไปเอาลาวเอามากินน่ะเฮาไล่โฮมกันลูกเต้าไปนำให้นำหน้ามากกับโฮมกันผู้ชิบผู้เศร้ากับไปให้เพิ่นใส่เพิ่นใส่เพิ่นเพื่อนเจ้านี่อยู่จะคนนี่แปดคนแปดทั้งหลานน้อยผู้ใหญ่เจ็ดเพื่อนล้างนี่ได้โดยลูกจะคนจ้ะลูกหาคนน้องนิ้งผู้ที่อะไรลูกปลาโอ้ลูกเสาหลามโดยโอ้บุญบุญมานำเสานิ้งเนาะโดยเราก็ถือว่าเลี้ยงลูกอะได้กินเหงื่อกินแห้งได้อาศัยเพิ่นเพิ่นลูกได้ได้ลูกหล่ะนี่เพิ่นกะได้ยินข่าวทางบ่อเวียงว่าผู้ใหญ่กับอีตนเนาะแล้วก็มาสากมาซาให้กับดีเจกระดงนี่กันมาเบิ่งเนาะพอเห็นแต่ YouTube มาถ่ายกระแสกําลังเป็นแฮงอยู่เนาะโอ้ยกระแสกําลังมาแล้วก็นึงมากก็แบบเราขึ้นไปได้แล้วน้องนิ้งเนาะการที่น้องนิ้งกะถ้าสมมุติมีผู้บ่าวโทรมาแชทมากะเบิ่งกะคักเพราะว่าเฮาก็สิตัดสินใจไว้โดยเบิ่งกันไปก่อนคุยกันไปก่อนเพราะว่าเฮาเคยเฮาเคยมีชีวิตคู่แล้วฮู้แล้วเป็นยังไงเขาก็เบิ่งไปก่อนแล้วเขาบุกพร้อมเขาก็บุกเข้าคิดบุกเข้าตัดสินใจไว้เนาะโดยเขากับแบบเขาต้องมีพร้อมทุกอย่างเขาจะเรื่องชีวิตคู่หรือครอบครัวเขาจะสร้างยังไงก็ได้โดยเพราะว่าถามว่าเขาไปสร้างตอนนี้เขาถูกเนี่ยคิดเลวตีกันขากันกับศิลปะกันที่เก่าเราโดยใครยังบ่มีลูกเขาจะโดยยังบ่มียังบ่มีผู้บ่าวไลน์บ่ได้โทรมาจีบยังบ่มีผู้บ่าวทั้งแชททั้งไลน์ยังบ่ไลน์โดยยังบ่มีโอ้ยังบ่มีผู้บ่าวต่างประเทศยังทางไทยยังแชทมาหลิงนํายังบ่มีห่วยบ่อยากเสื้อบ่ได้เด้คนก็งามนี่ย่านว่าผู้บ่าวโทรมาหลิงนําลายแต่ละมื้อแม่นบ่ยังบ่มีบ่มีน้องก็แต่ว่าดินยังบ่เป็นปานใดมันบ่มีก่อนโทรศัพท์นั่นเพราะดินยังบ่เป็นอ๋อหาก็สิมีโทรศัพท์โดยคันว่าอันเขากึ่มก็อยากฝากเพิ่ง FC ถ้าหักน้องนิ้งเนาะแบบว่าคุณอยากจะดีจะตามก็คืออยากสนับสนุนส่งเสริมน้องนิ้งก่อนพอน้องนิ้งกับครอบครัวยากจนเนาะโอ้ยเขาขาดแรงการขาดมอเพิ่นกันทําจะให้คล้ายๆว่าอยากให้ส่งเสริมกันก่อนเรื่องคู่กับเขากึ่มบ่อยากยังบ่อยากสนับสนุนเนาะโอ้ยน้องแม่แม่น้องนิ้งคือได้ไงยังบ่พร้อมสิมีภัยเพราะว่าน้องก็ยังน้อยแน่ดาพอเคยที่พักกับที่ครูแล้วเนาะโดยบ่แม่นจะเชียวอ้ํายังหน่อยจะตัวมีครูบามาแล้วบ่แม่นพี่น้องบ่ล่ะหน่อยคือความคิดเนาะโดยความคิดเฮาเคยแม่นอยู่เฮาเคยผ่านประสบการณ์มีครอบครัวแต่ว่าเฮากะยังคือเฮาประสบการณ์มีแล้วก็ต้องเบิ่งไปก่อนโดยเบิ่งกันไปก่อนก็ฝากก็น้องนิ้งเด้อเป็นกําลังใจให้สูงๆคิดว่าถ้าคิดว่าผู้ใหญ่ใจดีเห็นคลิปนี้เนาะอยากช่วยเหลือน้องนิ้งหรืออยากให้เฮาไปสะพานบุญก็ติดต่อมาได้เนาะทางเฮากึ่มใจสว่างยินดีจ้ะเป็นสะพานบุญให้เนาะพอทางสักกึ่งก็เคยเนาะไปสามเดือนน้องอ้อมขึ้นแล้วเลยพี่น้องเอ้ครั้งหนึ่งกับประมาณมูลค่ากับเกือบ500,000 บาทอยู่ทางบ้านบ้านโรงงานน้ำตาลนอกเขาไปสั่งแห่แต่น้องอ้อมเพิ่งน้อยกว่านี้เราเพิ่งกับทุกอย่างคือกันสักกึ่งก็เลยเขามาถ่ายคลิปเพื่อว่ามีผู้ใหญ่ใจดีอยากซอยเลี้ยน้องนิ้งนะโดยเพราะว่าน้องนิ้งนี่คือทุกอย่างเลยพี่น้องบริสั่งภาพบริเหตุคอนเทนต์บริเหตุปลาตัวก็คือเรื่องจริงเนาะก็คือมันยืนยันกันเลยแล้วก็ฝากถึงตัวที่น้องเอฟซีเบิร์ดทุกคนแหละไปทำบุญน้องสกึ่มเป็นสะพานบุญเนาะทำบุญพร้อมการช่วยเหลือกันยินดีนะเฮาก็มาเป็นสะพานบุญให้เด็กสางเงินสางซ่าน้องนิ้งก็ยินดีบอกว่าน้องนิ้งได้เงินหลังใหม่ย้อนได้นี่น้องนิ้งเนาะเลยมีเพื่อนตนเนาะสงสารแต่ก็ดีมกดีใจวัดบุญวัฒนาบอกพ่อซ้ำได้ซ้ำนี้เนาะนอนก็ไม่ได้นึกไม่ได้พันยังอ๋ออันนี้นั่นใส่บุญมากนะวะเนาะ
จังมาซ้ำนี่เขานำกับผู้ช่วยก็ได้กินดีแล้วก็ขอบคุณขอบใจเพื่อใจดีทุกภาคส่วนเนาะยูทูบทุกคนที่เข้ามาถ่ายน้องนิ้งอัปเดตวัตถุมงคลที่ให้ความช่วยเหลือเพิ่นมาอุปถัมภ์คำช่วยเพิ่นนะคะขอบใจน้องนิ้งกับแม่ที่เสียสละเวลาให้ชมกลุ่มมาเด้อโดยเป็นยังโดยเมื่อไหร่จังสิมาหาใหม่แล้วก็ขอบใจหลายๆเดี๋ยวสิลากลับก่อนพอสว่างมาถ่ายอยู่กับสลายเนาะโดยโอเคเดี๋ยวคิดมีสักกลุ่มกับสิได้ขอลามือก่อนเข้ามาน้องนิ้งโอเคโอเคพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้มาในสกุมกับสิริคอล่าเมื่อก่อนพอๆกันคลิปหน้าเด้อสบายดีน้องนิ้งสบายดีโชคดีอยู่ดีแม่พ่อหมาเด้อคนเจ็บสิได้ไผ่ได้ซื้อสาธุรวยไปเมื่อหน้าเด้อต้องกับหมู่เต็มโดยขอบใจโอเคพ่อพี่น้องสกุมกับสิริเมื่อก่อนมืดแล้วบัดนี้เซ็ตโต๊ะเคลื่อนแล้วบัดนี้สังเกตคันใดได้บัดนี้คนตัวน้อยพี่น้องเอ้ยเบิ่งสักกลุ่มสิโล่งก่อนพี่น้องโอเคพวกพี่น้องคลิปนี้ก็ถ้าพี่น้องอยากซอยเรือน้องนิ่งเนาะให้เฮาเป็นสะพานบุญก็ยินดีต้อนรับเบ้อทุกคนทุกหมองทุกบอนบ่ว่าจะอยู่ไทยอยู่ลาวหรือต่างประเทศนะเฮาจะมาซอยเรือน้องนิ่งบ่ว่าจะเป็นเงินคำวัตถุสิ่งของหรือว่าอยากสร้างเฮือนสร้างซ่านน้องนิ่งก็ยินดีต้อนรับทุกอย่างเฮากลับมาสมทบมาร่วมกันได้นะเพิ่นเนาะและภาคส่วนก็สิได้เป็นเฮือนเนาะเพิ่นเนาะโอเคพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อขอบใจพี่น้องทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมขอให้อยู่ดีมีแห่งค้าขายร่ำรวยเด้อสบายดี